จากสภาพอากาศที่แห้งในช่วงนี้ประกอบกับมีลมหนาวพัดแรงนะครับทำให้เกิดไฟป่าขึ้นในเขตทยานแห่งชาติน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับเจ้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าต้องเร่งระดมกําลังเข้าดับไฟเจ้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าน้ําพองพร้อมด้วยอุปกรณ์ดับไฟนะครับต้องเดินเท้ากันกว่า1กิโลเมตรเพื่อเข้าดับไฟป่าที่กําลังลุกไหม้ในพื้นที่บ้านดงเย็นตําบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นอยู่ในเขตทยานแห่งชาติน้ําพองพบว่าเพลิงไหม้ทั้งสิ้น4จุด ต้องกระจายกำลังกันเข้าดับไฟที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ในอภิชาติการเกตหวัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าน้ำพองเปิดเผยว่าต้นเพลิงของไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่หลังบ้านเกิง้งตำบลโคกงามขณะนั้นสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่กลับมาลุกมาอีกครั้งเมื่อวานนี้พร้อมกับขยายวงกว้างขึ้น,นกระจายเป็น4จุด มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า50ไร่ซึ่งได้ระดมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมไฟป่าเข้าพื้นที่สกัดไฟไม่ให้ลุกลามแต่ว่าก็มีอุปสรรคเนื่องจากเป็นพื้นที่เขาสูงมีกิ่งไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงประกอบกับมีกระแสลมแรงทําให้ต้องมีการวางแผนดับเพลิงกันแบบวันต่อวัน